ิมหน่อยเด็ดเอาพาร์ทแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึง EP 7แล้วค่ะสำหรับ Work From Home นะคะทำเองง่ายๆอร่อยที่บ้านได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเบคอนพันเต้าหู้ไข่จิ้มพอนซึสไตล์ญี่ปุ่นรับรองว่าอร่อยกันที่บ้านทุกคนอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมของเราในวันนี้มีเต้าหู้ไข่เบคอนโชยุน้ำซุปน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวมิรินพริกกระเทียมเบคอนที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นเบคอนแบบชิ้นยาวๆค่ะอู้แผ่นยาวหนาน่ากินมากเลยค่ะคราวนี้เราก็จะมาพันกันเลยค่ะเบคอนพันเต้าหู้นี้หมุนไปเลยคราวนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของน้ำจิ้มพอนซึกันดีกว่าค่ะมาหั่นพริกกระเทียมมะนาวแล้วก็ทำน้ำซุปกันมานะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มคอนซึกันค่ะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเอาไว้แบบจิ้มๆเวลาไปร้านปิ้งย่างก็ต้องกินกันใช่ไหมงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงเราจะมาเริ่มกันที่น้ำซุปปลานะคะอันนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะต้องจะผสมอันนี้1:3ค่ะต่อไปค่ะตามด้วยโชยุนะคะ2 ช้อนโต๊ะต่อมาค่ะตามด้วยมิรินนะคะครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวอีกครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกกับกระเทียมตามใจชอบนี่เราก็จะได้เลยนะคะน้ำจิ้มฮอนซึสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเรากินอยู่ในร้านปิ้งย่างเลยค่ะชิมหน่อยเด็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทอดเบคอนกันเลยนะคะเราตั้งไฟอ่อนๆนะใส่น้ำมันไปนิดเดียวพอเบคอนเนี่ยมันจะมีด้านบนกับด้านล่างที่เราพับนะคะเอาด้านที่เราพับเนี่ยทับลงไปบนกระทะก่อนเลยอ่อนๆ นะคะเวลาทอดแล้วก็คอยหมุนเบคอนด้วยไปเรื่อยๆให้มันแบบเหลืองๆทั่วๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเบคอนพันเต้าหู้จิ้มพอนซึนะคะสไตล์ญี่ปุ่นน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอิตาตะกิมาสว้าวรสชาติเนี่ยอยากจะบอกว่า
อร่อยเหาะเลยนะคะ yeah. สำหรับเบคอนเนี่ยก็จะมีความกรอบๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเต้าหู้กัดเข้าไปนี่นุ่มมากเลยสไตล์เต้าหู้ไข่เขาละค่ะส่วนน้ำจิ้มพอนซึนี้นะคะต้อมอยากจะบอกว่าพริกกระเทียมเนี่ยใครชอบรสจัดๆเนี่ยใส่ลงไปได้เยอะๆตามต้องการเลยนะมะนาวก็เติมได้อีกนะคะเอาเป็นสไตล์ที่คุณชอบแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ EP 7ลาเพื่อนๆไปก่อนใครที่อยู่บ้านช่วงนี้ก็สามารถรังสรรค์เมนูได้ง่ายๆเข้ามาดูใน YouTube Japan All Part กันได้เลยค่ะฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับ EP 7นี้ต้อมลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ